มติเคสนี้ตัดเนี่ยจะตัดออกประมาณไหนคะผมให้ถ้ายอมเนี่ยผมให้แผลสูงหน่อยแล้วตัดหมดเลยตัดแผลความสูงหน่อยแค่นั้นเองแผลความสูงหน่อยแผลอยู่ระดับประมาณไหนคะอาจารย์นี่เลยเนื้อที่ไว้ตัดออกตัดแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมขาของเดิมย้วยหย่อนยานแบบนี้ตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วสวยมากคุณผู้ชม LSL คลอดเพราะว่าเคสนี้นะคะคุณหมอแซมเขาได้มีการเย็บมัดกล้ามเนื้อด้านในตรงนี้เข้าหากันทำให้เอวของเคสเนี่ยคลอดลงมาแบบนี้แล้วก็รวบบริเวณหนังหน้าท้องที่เคยย้วยหย่อนยานนะคะรวบให้ตึงดึงให้ต่ำแผลจะอยู่แบบนี้ค่ะที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยเป็นเทคนิคนะคะในส่วนของการเย็บแผลแบบซ่อนใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะอัปเดตตอนนี้หนังทำกี่วันอันนี้9วันค่ะ9วันเองหมอนัดตัดใหม่ค่ะโอ้เคสนี้ทำแบบฟูทำมิทักนะคะซึ่งหน้าท้องก่อนทำเป็นยังไงอธิบายหน่อยหน้าท้องก่อนทำก็จะอารมณ์แบบหลังคลอดอะค่ะก็คือย้วยแตกแล้วก็ไอ้ตรงที่ส่วนเกินมันพับลงอะที่เขาบอกว่าผ่าตัดหนังหน้าท้องแล้วแบบโอ้ยมันต้องเดินงอตัวต้องแบบทรมานแล้วมันเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านอื่นอะอาจจะเจอแต่แพมไม่เจอเชื่อเลยว่าในการคอนซัลท์อะมันจะทำให้เรารู้สึกเราได้ความรู้แล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องรักษาในสเต็ปต่อไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะดีกว่าแต่มั่นใจค่ะในโรงพยาบาลเอ็นเอลซีคือถ้าเกิดแนะนำสมมติว่ามาแบบเพื่อน10 คนก็จะแนะนำเอ็นเอลซีค่ะ